งูนอกจากจะเป็นสัตว์ที่มีพิษและอันตรายแล้วเชื่อหรือไม่ว่างูยังเป็นสัตว์ที่จัดได้ว่าตะกะไม่เบาอีกด้วยเพราะมันสามารถกินได้ทุกอย่างที่ตัวเล็กกว่ามันไม่ว่าจะเป็นหมาแมวกระต่ายค้างคาวหรือแม้กระทั่งงูด้วยกันเองแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มันกินจะปลอดภัยเสมอไปและในวันนี้ผมและ Animal Present จะพาทุกคนไปดู5สาเหตุการตายของงูเพราะมันเขมือบโดยไม่ดูกำลังของตัวมันเองและถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับอันดับที่5อสรพิษสิ้นชื่อเมื่อวันที่14พฤษภาคมค.ศ.2013จิลยาน่าโทโมวิกและทีมงานได้เดินทางไปยังโกเลมกาดเกาะงูในมาซิโดเนียและได้พบตะขาบยักษ์ยาว15นิ้วที่ส่วนหัวของมันโผล่ออกมาจากลำตัวส่วนหางของงูโนธฮอร์นไวเปอร์ที่มีความยาว20นิ้วซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าตะขาบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเจ้างูโนธฮอร์นไวเปอร์ได้กินตะขาบยักษ์เข้าไปทั้งตัวแต่ทว่าตะขาบมันไม่ตายง่ายๆและได้กัดกินส่วนข้างในของงูอย่างช้าๆจนเจ้างูตายในที่สุดส่วนตะขาบก็พยายามหาทางออกจากตัวงูด้วยการกัดออกทางลำตัวส่วนหางของงูแต่ทว่าทุกอย่างมันเกินกำลังของตะขาบจริงๆมันจึงสิ้นใจคาที่ในสภาพที่ขนลุกสู้ดังภาพที่เห็นอันดับที่4งูหลามพม่ายักษ์กินกวางฟลอริดาวันที่27ตุลาคมค.ศ. 2011เจ้าหน้าที่ชลประทานเซาท์ฟลอริดาได้จับงูหลามพม่ายักษ์หนัก98กิโลกรัมและยาว 4.7 เมตรได้ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจับได้ในอุทยานเอเวอร์เกรดเมื่อผ่าท้องของมันออกดูก็ต้องพังงะเมื่อพบว่าในกระเพาะของมันมีกวางขนาดใหญ่ที่หนักถึง63กิโลกรัมนักชีววิทยาและผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูหลามในเอเวอร์เกรดได้อธิบายว่างูฆ่ากวางได้อย่างไรงูหลามเป็นนักล่าซุ่มโจมตีมันได้วางแผนเส้นทางของกวางที่มันรู้จักเป็นอย่างดีเมื่อกวางเดินผ่านในจุดที่งูซุ่มโจมตีอยู่งูหลามพุ่งโจมตีด้วยฟันอันแหลมคมและกล้ามเนื้อที่ทรงพลังก่อนที่จะกินมันเป็นอาหารงูหลามพม่าเป็นสัตว์พื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากในสหรัฐอเมริกาจากการรายงานของมหาวิทยาลัยฟลอริดาพบว่างูหลามพม่าขนาด20นิ้วสามารถโตได้ถึง8ฟุตภายใน1ปีจากการเลี้ยงในที่คุมขังการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีประสบการณ์และขนาดของงูที่ใหญ่กว่าขนาดที่คุมขังจึงนำงูมาปล่อยในป่าของอุทยานเอเวอร์เกรดเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าของฟลอริดาต้องใช้ปืนลูกซองฆ่าเพื่อลดจำนวนและป้องกันการสืบพันธุ์ไม่ให้มันคุกคามระบบนิเวศอันดับที่3งูหลามยักษ์ตายเพราะกินแกะที่กำลังท้องในปีค.ศ. 2006เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในหมู่บ้านจาบอซึ่งอยู่ห่างจากกัวลาลัมเปอร์ประมาณ200กิโลเมตรในประเทศมาเลเซียได้รับแจ้งจากชาวบ้านให้มาเคลื่อนย้ายศพของงูหลามหนักประมาณ90กิโลกรัมและยาว 5.5 เมตรที่นอนตายอยู่กลางถนนด้วยสภาพที่ท้องบวมเป่งโดยชาวบ้านได้เล่าว่ามันได้เข้ามากินแกะที่กำลังตั้งท้องของชาวบ้านจนชาวบ้านเข้ามาพบเข้าทำให้มันหนีเพื่อจะมาคลายเหยื่อบริเวณกลางถนนแต่ด้วยความเครียดที่เกิดจากการกดดันของฝูงชนจึงทำให้มันจบชีวิตลงขณะที่กำลังคลายเหยื่อเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคราวหน้าไม่ควรเลือกเหยื่อที่กำลังท้องอยู่อันดับที่2งูหลามยักษ์ตายเพราะกินเม่นหนัก13กิโลกรัมนักปั่นจักรยานเสือภูเขาที่เลคอีแลนด์เกรมรีเซิร์ฟเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศแอฟริกาใต้ได้พบงูหลามยักษ์แอฟริกามีความยาวเกือบ4เมตรนอนตัวบวมอยู่บริเวณริมเขาหลายวันต่อมาเขาได้ผ่านมายังจุดเดิมอีกครั้งและพบว่ามันยังนอนอยู่ที่เดิมไม่ได้ย้ายไปไหนเขาจึงเข้าไปสำรวจและพบว่ามันตายแล้วจากขนาดท้องที่บวมเป่งของมันคาดว่ามันน่าจะกินอะไรเข้าไปแน่ๆเขาจึงแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานเพื่อทำการผ่าท้องของมันว่าตัวอะไรกันแน่ที่อยู่ในท้องของมันหลังจากผ่าท้องของมันออกก็พบเม่นตัวโตเต็มวัยหนักกว่า13กิโลกรัมและพบขนเม่นจำนวนมากทิ่มอยู่บริเวณช่องท้องด้านในจากการสันนิษฐานคาดว่างูหลามได้กินเจ้าเม่นตัวนี้เข้าไปทั้งตัวและเม่นได้บังคับขนของมันให้ทิ่มไปที่ท้องของงูทำให้งูหลามยักษ์แอฟริกาตัวนี้ตายจากพิษบาดแผลอันดับที่1งูหลามพม่ายักษ์กับจระเข้อเมริกันในขณะที่เฮลิคอปเตอร์บินอยู่เหนือน่านน้ำทะเลสาบเอเวอร์เกรดในฟลอริดานักบินและนักวิจัยสัตว์ป่านามว่าไมเคิลแบรอนได้สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างในทะเลสาบเอเวอร์เกรดหลังจากที่เอาเฮลิคอปเตอร์ลงจอด
เขาทั้งคู่ได้พบร่างของสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์2ตัวคือจระเข้อเมริกันยาวประมาณ6ฟุตและงูหลามพม่ายาวประมาณ13ฟุตโดยที่จระเข้ถูกกินทั้งตัวแต่บริเวณขาหลังถึงโคนหางได้ทะลุออกมาจากกลางลำตัวของงูหลามพม่าและส่วนหัวของงูหลามพม่าได้ขาดหายไปเหลือเพียงกระดูกกรามเท่านั้นจากเหตุการณ์นี้ไม่มีข้อสรุปแน่ชัดว่าทำไมสภาพของสัตว์ทั้งคู่ถึงเป็นเช่นนี้แต่จากการสันนิษฐานของไมเคิลแบรอนบอกว่าอาจเกิดจากเล็บเท้าของจระเข้แทงทะลุลำตัวของงูออกมาหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากก๊าซเสียที่อยู่ในท้องของงูที่ทำให้เกิดการระเบิดส่วนหัวของงูหลามพม่าที่หายไปเชื่อว่าน่าจะถูกโจมตีจากสัตว์นักล่าในขณะที่มันไม่สามารถป้องกันตัวเองได้มื้อนี้เป็นอาหารมื้อใหญ่และมื้อสุดท้ายของมันเหตุเพราะมันกินโดยไม่ดูกำลังของตัวเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระใน EP นี้ถ้าท่านถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใน EP ต่อไป